สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาติวเตอร์นะครับเป็นโครงการที่เราจะติวให้กับน้องม.4นะครับก่อนสอบกลางภาคโดยวันนี้ผมจะมาติวเรื่องตรรกศาสตร์นะครับเป็นเนื้อหาของม.4เทอม1ตรรกศาสตร์นะครับจะเกี่ยวกับประโยค2กรณีนะครับก็คือเป็นประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธทั้ง2อย่างนะครับที่เหลือประโยคที่เหลือเนี่ยจะไม่เป็นประโยคที่เป็นประพจน์ต่อไปนะครับสัญลักษณ์หรือค่าความจริงนะครับในตรรกศาสตร์เราจะมีแค่2ค่าก็คือค่าความจริงที่เป็นจริงก็คือตัว t นะครับที่เราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว t กับค่าความจริงที่เป็นเท็จก็คือสัญลักษณ์ตัว f นะครับ t นี่ย่อมาจากคำว่า true ส่วน f ย่อมาจากคำว่า false ครับส่วนตารางที่เห็นอยู่นะครับก็คือเป็นตารางที่แสดงค่าความจริงนะครับโดยผมนะครับได้นำมา2พจน์ย่อยก็เป็นตัวแปรก็คือตัวแปร p กับตัวแปร q เป็น2พจน์ย่อยนะครับก็อย่างที่บอกครับในตัวประพจน์ย่อยผมขอยกตัวอย่างตัวทีนะครับในประพจน์ย่อยนี้จะสามารถแสดงได้แค่2ค่าก็คือจริงกับเท็จเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากเรามีตัวแปรถึง2พจน์ก็คือ t และ q จะทำให้เกิดรูปแบบหรือว่าค่าความจริงได้เกิดค่าความจริงถึง4กรณีนะครับก็คือกรณีหนึ่งค่าความจริงของทั้งคู่เป็นจริงค่ากรณีที่สอง p มีค่าความจริงเป็นจริงแต่ว่า q มีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีที่สาม p มีค่าความจริงเป็นเท็จแต่ q มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือมีค่าความจริงเป็นเท็จทั้งคู่นะครับเกิดขึ้นได้ถึง4กรณี4รูปแบบเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ในตรรกศาสตร์ต่อดีกว่าครับที่เห็นเป็นเครื่องหมายหรือฟังนะครับเราเรียกกันว่าและนะครับเครื่องหมายตัวนี้เราใช้ชื่อมันว่าและนิยามของมันก็คือถ้าหากว่าประพจน์หน้าหรือ p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วประพจน์หลังก็คือ q มีค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยค่าความจริงของและที่ออกมานะครับจะมีค่าความจริงเป็นจริงจริงและจริงเท่ากับจริงนะครับเกิดขึ้นแค่กรณีเดียวครับส่วนกรณีที่มีเท็จโผล่ขึ้นมา1ตัวหรือ2ตัวเนี่ยค่าความจริงของมันจะเป็นเท็จทันทีครับเรามาเติมช่องตารางดีกว่าครับกรณีที่1 p และ q มีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่เมื่อเจอสัญลักษณ์คือและค่าที่ออกมาเลยกลายเป็นจริงครับส่วนกรณีที่เหลือที่ผมบอกไว้ถ้าหากว่าเราเจอตัวเท็จแล้ว1ตัวอย่างเช่นข้อ2กรณีที่2 q เนี่ยค่าความจริงเป็นเท็จนะครับค่าที่ออกมาในตัวแรกเนี่ยตัวนี้ครับจะทำให้ค่าความจริงของมันนั้นออกมาเป็นเท็จกรณีที่3 p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จแค่ตัวเดียวครับค่าที่ออกมาก็จะกลายเป็นเท็จทันทีตัวสุดท้ายนี่ก็อย่าพูดถึงนะครับเท็จทั้งคู่อย่างนี้ก็เท็จเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์เครื่องหมายและเนี่ยครับจะเกิดค่าความจริงที่ออกมาเป็นจริงแค่กรณีเดียวนะครับก็คือว่าจริงและจริงจะมีค่าเป็นจริงครับแค่กรณีเดียวต่อไปเรามารู้จักกับตัวที่2ดีกว่าครับตัวที่2นี้มีชื่อเรียกว่าหรือครับเป็นตัว v หงาย v ปกติที่เราเขียนกันใน3คือนะครับเป็นตัว v หงายนิยามของมันก็คือตรงข้ามกับและนะครับถ้าหากว่าพจน์หน้าและพจน์หลังเนี่ยเป็นเท็จทั้งคู่หรือเนี่ยค่าที่ออกมาเมื่อเจอเท็จทั้งคู่จะมีค่าความจริงเป็นเท็จครับจะตรงข้ามกับและที่เมื่อและเนี่ยค่าความจริงของ2ตัวเป็นจริงค่าที่ออกมาจะกลายเป็นจริงและหรือถ้าหากว่าค่าความจริงของ2ตัวประพจน์2ตัวย่อยออกมาเป็นเท็จทั้งคู่ค่าที่ออกมาจะกลายเป็นเท็จทีนี้เราก็มาใส่ก่อนดีกว่าหรือจะเกิดกรณีเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือมีค่าความจริงของทั้งคู่เป็นเท็จเพราะฉะนั้นกรณีที่4กรณีสุดท้าย p มีค่าความจริงเป็นเท็จและ q มีค่าความจริงเป็นเท็จค่าที่ออกมาเลยกลายเป็นเท็จครับแล้วผมใช้สีแดงกับตัวที่เน้นมาดีกว่าที่คิดว่าคนจะจำให้กรณีเดียวส่วนกรณีที่เหลือนะครับถ้าหากว่ามี t โผล่มาแม่ประพจน์หน้าหรือประพจน์หลัง
ก็สามารถใส่ค่าความจริงเป็นจริงได้เลยตัวต่อไปนะครับตัวนี้ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาตัวลูกศรชี้ไปทางขวาแค่ทางเดียวนะครับเรามีชื่อเรียกว่าท่าแล้วท่าแล้วเนี่ยนิยามของมันก็คือถ้าหากว่าบุคคลหน้าเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วบุคคลหลังมีค่าความจริงเป็นเท็จค่าที่ออกมาจากการเป็นเท็จครับจริงแล้วเท็จเป็นเท็จเพราะฉะนั้นในตารางนะครับการที่จะเกิดให้ค่าแล้วเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จนั้นเกิดได้แค่ข้อเดียวก็คือแถวที่สองเนี่ยครับที่ P มีประพจน์ค่าความจริงเป็นจริงส่วน Q มีค่าความจริงเป็นเท็จแค่กรณีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเกิดค่าความจริงของค่าแล้วให้กลายเป็นเท็จคือจริงแล้วเท็จได้เท็จส่วนกรณีที่เหลือถ้าหากว่ากรณีที่หนึ่งนะครับ P กับ Q เนี่ยมีข้อความเป็นจริงเป็นจริงทั้งคู่เมื่อเจอเครื่องหมายค่าแล้วจริงแล้วจริงก็จะเป็นจริงครับก็ที่เหลือจะเป็นจริงหมดยกเว้นจริงแล้วเท็จเท่านั้นที่จะเป็นเท็จตัวนี้จะชอบออกบ่อยสุดครับเครื่องหมายค่าแล้วครูเขาจะชอบออกมากจำไว้นะครับว่าเกิดขึ้นได้กรณีเดียวถ้าเกิดค่าแล้วเนี่ยค่าที่ออกมาเป็นเท็จก็คือบุคคลหน้าเป็นจริงส่วนบุคคลหลังเป็นเท็จจริงแล้วเท็จได้เท็จนะครับส่วนต่อไปเครื่องหมายสุดท้ายก็คือเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อเนี่ยจะมีลูกศรชี้ไปทางซ้ายและขวาคู่อันนี้จะจำยากหน่อยเยอะหน่อยเพราะว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลหน้าเหมือนกับบุคคลหลังเท่าไหร่ค่าที่ออกมาจะมีค่าเป็นจริงนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าประพจน์หน้ามีค่าความจริงเป็นจริงแล้วก็ประกอบเมื่อเจอกับประพจน์หลังที่มีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันค่าที่ออกมาจะเป็นจริงนะครับจึงเกิดได้2กรณีครับเมื่อประพจน์หน้าเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็เจอกับประพจน์หลังที่มีค่าความจริงเป็นเท็จเหมือนกันค่าที่ออกมาก็จะกลายเป็นจริงอันนี้ครูเขาจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าเกิดค่าออกมาเป็นจริงนะครับจะเกิดแค่แถวแรกกับแถว4ก็คือประพจน์หน้าเหมือนกับประพจน์หลังก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงจะกลายเป็นจริงหรือเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็จะกลายเป็นจริงครับส่วนกรณีที่เหลือจะเป็นเท็จหมดสรุปอีกครั้งนึงนะครับเครื่องหมายและจะมีค่าที่เป็นจริงกรณีเดียวนะครับก็คือประพจน์หน้าเป็นจริงและประพจน์หลังเป็นจริงเป็นจริงทั้งคู่ครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยค่าที่ออกมาจะเป็นจริงแต่หรือจะตรงข้ามกับและก็คือถ้าหากว่าประพจน์หน้าเป็นเท็จและประพจน์หลังเป็นเท็จค่าที่ออกมานะครับก็จะกลายเป็นเท็จด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมีจริงอ่ะโผล่มาแค่1ตัวนะครับอย่างเช่นแถวที่3นะครับ P เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จแต่ Q อ่ะมีค่าความจริงจริงขอให้มีจริงตัวเดียวครับหรือเนี่ยก็จะเป็นจริงทันทีถ้าแล้วนี้กรณีเดียวนะครับที่ค่าที่ออกมาจะเป็นเท็จก็คือหน้าประพจน์หน้าเป็นจริงแต่ประพจน์หลังเป็นเท็จจริงแล้วเท็จจะได้เท็จครับจริงแล้วเท็จได้เท็จส่วนก็ต่อเมื่อจะมีค่าความจริงเป็นจริงเนี่ย2กรณีก็คือว่าประพจน์หน้าเหมือนกับประพจน์หลังก็จะมี2กรณีก็คือจริงเจอกับจริงแล้วก็เท็จเจอกับเท็จค่าที่ออกมาจะกลายเป็นจริงครับส่วนอีกตัวนึงที่ครูเขาก็จะชอบออกเหมือนกันเราเรียกว่านิเศษครับนิเศษนี้จะชอบเอาไปวางไว้ตรงหน้าประพจน์นะครับเราจะไม่วางไว้บนหรือว่าข้างประพจน์หรือข้างหลังนะครับเขาจะเน้นวางไว้ที่ข้างหน้าประพจน์อย่างนี้ครับความหมายของมันก็คือประพจน์เดิมเนี่ยมันมี2กรณีที่ใช้ได้ก็คือจริงกับเท็จแต่เมื่อไหร่ที่เราเติมนิเศษไปข้างหน้าเนี่ยมันจะหมายความว่าค่าในตอนนั้นน่ะจะเปลี่ยนไปเป็นตรงข้ามเช่น P จากเดิมค่าความจริงเป็นจริงเมื่อเจอนิเศษ
ค่าอีกมาค่าของมันก็จะกลายเป็นเทนครับมีความหมายเหมือนตรงข้ามครับแต่ถ้าเกิด p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อเจอนิเศษ p ปั๊บค่าที่ออกมาจะกลายเป็นจริงอันนี้ครูเขาก็ชอบออกนี่คือตารางที่มีแค่2ประพจน์นะครับก็คือ p และ q แต่ถ้าหากมี3ประพจน์ขึ้นมามันก็จะเยอะกว่านี้ขึ้นจาก4จากเป็น8 8เป็น16 16เป็น32รู้ได้ยังไงมันมาจากสูตรก็คือ2ยกกำลัง1ครับn คืออะไร n ก็คือจำนวนประพจน์นะครับที่เราต้องการจะหาว่าเกิดกี่รูปแบบอย่างเช่นผมอยากรู้ว่าจะเกิดกี่รูปแบบถ้าหากว่าเราแทนไป5พจน์ก็คือ p q r s t 5พจน์นะครับผมได้แล้ว p q r s t 5พจน์นะครับเราก็แทนค่า n เนี่ยเท่ากับ5ก็จะกลายเป็น2เนี่ยยกกำลัง5 2ยกกำลัง5จะมีค่าเท่ากับ32นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะแจกแจงตารางเนี่ย5พจน์5ประพจน์นะครับจะเกิดได้ทั้งหมด32กรณีนะครับ32รูปแบบที่จะเกิดขึ้นหรือถ้าหากเราอยากได้อยากแทนทั้งหมด6พจน์อ่ะ6พจน์ก็ได้ง่ายๆ2ยกกำลัง6ก็จะมีค่าเป็น64นะครับ64กรณี64รูปแบบที่จะเกิดขึ้นต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องสมมูลนะครับสมมูลนิยามของมันก็คือ2ประพจน์นะครับที่มีค่าเป็นจริงที่เหมือนกันทุกกรณีนะครับมันจะหมายถึงสมมูลถ้าหากไม่เข้าใจเราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับโดย2ตารางที่ผมว่านี้ตารางแรกจะเป็น p แล้ว q แต่ตารางที่2จะเป็นนิเศษ p หรือ q มันหมายถึงอะไรก็เรามาลองพิสูจน์ด้วยกันดีกว่าครับสมมูลนะสัญลักษณ์ของมันนะครับจะเป็นขีด3ขีดนะครับคล้ายๆเท่ากับแต่แค่ว่าเราเพิ่มขีดขึ้นมาอีกขีดนึงมันจะเป็นขีด3ขีดแตกต่อกันนะครับมันจะหมายถึงคําว่าสมมูลเอาละครับตารางนี้ผมแทนประพจน์ไป2ตัวก็คือ p และ q นะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดได้ทั้งหมด4กรณีหรือ4รูปแบบนะครับในเครื่องหมายที่ผมใช้ในตารางแรกก็คือเครื่องหมาย5แล้วเครื่องหมาย5แล้วเนี่ยเมื่อกี้สอนไปก็คือว่าถ้าหากว่าตัวหน้าเป็นจริงแต่ตัวหลังเป็นเท็จเมื่อเจอเครื่องหมาย5แล้วจะมีค่าออกมาเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแรกที่ p เป็นจริงแล้วก็ q เป็นเท็จเนี่ยค่าที่ออกมาจะกลายเป็นเท็จนะครับส่วนช่องที่เหลือเราก็สามารถใส่ค่าความจริงเป็นจริงได้เลยพอพิสูจน์ไปแล้วส่วนอีกการันนะครับก็คือเราเพิ่มนิเศษ p ขึ้นมาเพราะว่าในโจทย์เนี่ยมันมีนิเศษ p p ปกติเนี่ยเกิดได้4กรณีก็คือจริงเท็จจริงเท็จพอใส่นิเศษ p ขึ้นไปเข้าไปก็หมายถึงว่าค่ามันจะตรงกันข้ามอย่างเช่นข้อแรก p เนี่ยมีค่าความจริงจริงเมื่อใส่นิเศษ p มันเลยมีค่าความจริงเป็นเท็จ2 p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จค่าที่เป็นพิเศษ p หรือมีค่าความจริงจริง3กับ4เหมือนกันครับก็แค่ใส่ค่าความจริงที่ตรงกันข้ามส่วนตารางสุดท้ายคืออะไรตารางสุดท้ายนี้ก็คือพิเศษ p หรือ q เราใช้เครื่องหมายอยู่นะครับหรือเนี่ยถ้าหากว่าประพจน์หน้ากับประพจน์หลังเป็นเท็จทั้งคู่ค่าที่ออกมาจะมีค่าความจริงเป็นเท็จทันทีนะครับแล้วก็ p เนี่ยประพจน์หน้าเนี่ยเราใช้เป็นพิเศษ p นะครับเพราะฉะนั้นตารางแรก p เนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเรามาดูที่ตารางนี้ครับตารางที่เป็นพิเศษ p กับ q อีกรอบนะครับ p เนี่ยตอนแรกที่เราจะใช้อ่ะต้องเป็น p q เพราะว่าในกรณีแรกเนี่ยเราต้องทำให้เป็นรูปปกติรูปทั่วไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่เป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นพิเศษเลยเนี่ยอาจจะทำให้งงได้แล้วก็ทำให้เป็น PQ ปกติเหมือนตอนแรกเลยนะที่เราพิสูจน์กันก็จะทำให้
เกิดแค่4กรณีนะครับเพราะว่าเราใช้สองพจน์ที่เป็น T กับ Q เมื่อเกิด4กรณีเสร็จแล้วปั๊บในโจทย์เขาใช้เป็นนิเศษ T เราก็เลยเพิ่มช่องของนิเศษ T เพิ่มมาอีกช่องนึงนิเศษ T ก็หมายถึงค่า P ที่ตรงข้ามออกมาจากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นจริงพอเราทำเป็นนิเศษ T เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาแทบเป็นหรือเนี่ยถ้าเป็นคนหน้ากับคนหลังเนี่ยเป็นเท็จค่าที่ออกมาก็จะกลายเป็นเท็จแล้วเราก็มาตึกบาลานซ์ต่อนะครับนิเศษ T หรือ Q เนี่ยครับข้อแรกก็เจอเลยเท็จและเท็จค่าที่ออกมาเลยกลายเป็นเท็จนะครับช่องที่เหลือเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วครับเพราะว่าช่องที่เหลือจะกลายเป็นจริงทันทีเพราะเราพิสูจน์มาแล้วทีนี้เรามาลองสังเกตดูนะครับตารางเนี้ยแถวแรกค่าความจริงที่ออกมาครับแถวสุดท้ายเนี่ยครับตอนนี้คนสุดท้ายเลยค่าที่ออกมาจะเหมือนกันทุกกรณีครับกรณีแรกค่าความจริงของตารางแรกนะครับเป็นเท็จตารางที่2ก็เป็นเท็จข้อ2 3 4นี่ก็เหมือนกันครับเป็นจริงทั้งหมดตารางที่2ก็เป็นจริงทั้งหมดถ้าหากเราพิสูจน์แล้วตารางคอลัมน์สุดท้ายแถวสุดท้ายเนี่ยครับมีค่าความจริงที่เหมือนกันทุกกรณีเนี่ยมันจะสรุปได้ว่า P แล้ว Q จากตารางที่1 นะครับสมมูลกับนิเศษ P หรือ Q เนี่ยครับคือนิยามคำว่าสมมูลก็คือว่าจะต้องมีค่าความจริงอ่ะที่เหมือนกันทุกกรณีนะครับซึ่งนักคณิตศาสตร์ก็ได้คิดค้นมาแล้วครับว่าจะมีกรณีไหนบ้างที่สมมูลกันจะมีประมาณ10กรณีครับซึ่งน่าจะอยู่ในหนังสือเรียนของระดับชั้นม.4 นะน่าจะมีต้องมีแล้วแหละเพราะเขาต้องให้มาจับต่อไปนะครับค่าสมมูลที่ควรจำครับมันจะเป็นสูตรอยู่แล้วครับในหนังสือของสสวทเนี่ยหรือหนังสือคณิตศาสตร์เรียนพื้นฐานครับมันจะมีค่าสมมูลนะครับที่เขาพิสูจน์มาแล้วครับแต่ว่าสำหรับผมว่าจะจำทุกข้อเลยก็ดีครับแต่ว่าอย่างน้อยในโจทย์ข้อหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ใช้ทุกข้อครับเราก็ควรจำอย่างน้อยหลักๆอ่ะที่ผมคิดคือมี3ข้อครับข้อ1 P ถ้าแล้ว Q จะสมมูลกับนิเศษ P หรือ Q ครับข้อนี้นะครับจะออกบ่อยมากเน้นเลยครับออกบ่อยที่สุดข้อต่อไปครับ P แล้ว Q จะสมมูลกับนิเศษ Q แล้วนิเศษ P ข้อนี้จะไม่เข้าออกเท่าไหร่ครับเพราะส่วนมากเขาจะชอบแปลงถ้าแล้วเนี่ยให้เป็นหรือเหมือนกรณีแรกครับแล้วก็อันสุดท้ายนิเศษ P แล้ว Q จะสมมูลกับ P และนิเศษ Q เอาครับแถมให้ก่อนดีกว่าถ้าหากว่ามีนิเศษเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าพอพดตรงเล็บตรงนี้ครับถ้าหากว่ามีนิเศษเนี่ยมีการใส่นิเศษวางไว้อยู่หน้าวงเล็บอย่างนี้นะครับให้เราทำการกระจายนิเศษเข้าไปในวงเล็บรวมถึงเครื่องหมายด้วยนะครับมันจะสมมูลกับนิเศษเมื่อเจอประพจน์ที่เป็น P ก็จะกลายเป็นนิเศษ P นะครับ
จากและเมื่อเจอนิเศษจะกลายเป็นหรือ Q ปกติก็เป็น Q ปกติแต่ถ้าเกิดเจอนิเศษก็จะกลายเป็นนิเศษ Q นิเศษเนี่ยถ้าเจอสัญลักษณ์และกับหรือถ้าเกิดนิเศษเจอสัญลักษณ์และก็จะเปลี่ยนเป็นหรือแต่ถ้าเกิดเจอหรือก็จะเปลี่ยนเป็นและนะครับเป็นเรื่องต่อไปดีกว่าสัจจนิรันดร์สัจจนั้นสัจจนิรันดร์เกี่ยวกับอะไรสัจจนิรันดร์เนี่ยจะเกี่ยวกับความจริงครับทุกกรณีแต่ถ้าสมมูลเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความจริงที่เหมือนกันครับสมมูลคือความจริงที่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นสัจจนิรันดร์ก็คือความจริงทุกกรณีครับการที่เราจะหาค่าของสัจจนิรันดร์ได้นั้นทำได้2วิธีครับก็คือ1แจกแกนเป็นตารางทำเป็นตารางกับ2ถ้าหากว่าทำเป็นประโยคนะครับเป็นพจน์ยาวให้เรากำหนดค่าพจน์ที่เราคำนวณเป็นหลังที่สุดตัวสุดท้ายนะครับให้กำหนดว่ามันเป็นเท็จก่อนแล้วค่อยไล่ไปหาค่าความจริงของแต่ละพจน์ตัวใหม่อีกครั้งนะครับถ้าหากว่าเราจะหาค่าของสัจจนิรันดร์นะครับว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่ก็คือข้อแรกให้ทำเป็นตารางถ้าหากว่าค่าสุดท้ายนะครับที่ทำเป็นตารางเนี่ยเป็นจริงทุกข้อทุกแถวครับทั้งแถวเนี่ยเป็นจริงหมดเลยก็จะเป็นสัจจนิรันดร์หรือว่าถ้าหากว่าเพราะให้โจทย์มันเป็นประโยคยาวซึ่งเราทำตารางไม่ไหวนะครับให้เราเนี่ยกำหนดค่าความจริงตัวสุดท้ายครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ความจริงที่เหมือนจะบอกค่าสุดท้ายแล้วครับว่าจะเป็นจริงหรือเท็จเนี่ยให้เราอ่ะกำหนดเป็นเท็จไปก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เราคำนวณไต่ขึ้นไปหาต้นเหมือนเราจะหาคำตอบอ่ะเราก็เอาตัวคำตอบเนี่ยให้มันเป็นเท็จก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไล่กลับขึ้นไปจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปหาค่าความจริงของแต่ละพจน์ถ้าเกิดฟังไม่เข้าใจก็ลองทำโจทย์ดีกว่าครับโจทย์นะครับก็คือ p แล้ววงเล็บ p หรือ q ในรูปแบบแรกนะครับให้เราทำเป็นตารางก่อนอาจจะเละมากนะครับ
P เนี่ย P กับ Q เป็นพจน์2พจน์ก็ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับว่าถ้าหากเป็นพจน์2พจน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด4กรณีนะครับคิวก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จมันเกิดได้2กรณีนะครับจากสูตร2ยกกําลัง n ให้ n เป็น2ก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง2เท่ากับ4p ตัวนี้กับ p ตัวแรกมีค่าเหมือนกันครับเราก็นำค่าความจริงของมันมาใส่ครับเอานะครับรูปแบบแรกก็คือให้เราทำเป็นตารางนะครับก็คือถ้าหากเป็นตารางแบบนี้มันจะลำบากถ้าหากว่าโจทย์เนี่ยให้ประคดเนี่ยมาเยอะแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยมันเยอะแบบยาวๆเนี่ยเราจะทำตารางกันไม่ไหวนะครับเราก็จะไปใช้รูปแบบที่2แต่สำหรับโจทย์ข้อนี้มันสั้นครับมันสะดวกถ้าจะทำเป็นตารางสำหรับการทำเป็นตารางนะครับเวลาคิดให้เราคิดในวงเล็บก่อนนะครับแล้วค่อยไปคิดนอกวงเล็บทีหลังในวงเล็บ p หรือ q หรือจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวนะครับก็คือพจน์หน้ากับพจน์หลังเป็นเท็จทั้งคู่ซึ่งมันอยู่แถวสุดท้ายครับคราวนี้ p เป็นเท็จ q ก็เป็นเท็จเราก็ใส่เท็จไปได้เลยครับกรณีที่เหลือจะเป็นจริงทั้งหมดครับสำหรับหรือแต่ถ้าเป็นและตัวหน้ากับตัวหลังจะต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับค่าที่ออกมาจึงจะเป็นจริงต่อไปเราต้องมาคิดของค่าแล้วต่อนะครับโดยเราจะนำค่าที่เราคิดจากในวงเล็บก็คือแถวนี้แถวหรือเราจะเอามาคิดกับแถวแล้วถ้าแล้วก็คือพี่ถ้าแล้วเอาแถวนี้มาคิดคำนวณต่อเพื่อหาแถวนี้นะครับก็คือถ้าแล้วนี้จะเกิดขึ้นกรณีเดียวที่เป็นเท็จก็คือจริงแล้วเท็จจะมีค่าความจริงเป็นเท็จเสมอครับเราก็มาหากันว่าแถวไหนที่มีประพจน์หน้าเป็นจริงประพจน์หลังเป็นเท็จไม่มีครับแสดงว่าแถวนี้ไม่มีค่าเป็นเท็จนะครับเราก็ใส่ไปเลยจริงเอาไว้รอบนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับเราต้องดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์เนี่ยมีวงเล็บไหมถ้าโจทย์เนี่ยให้วงเล็บมาให้เราทำในวงเล็บก่อนส่วนในวงเล็บเนี่ยโจทย์เนี่ยบอกว่ามันเป็นเครื่องหมายหรือเนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือประพจน์หน้าเป็นเท็จประพจน์หลังก็เป็นเท็จจึงจะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับซึ่งมันอยู่แถว4แถวสุดท้ายซึ่ง P มีค่าความจริงเป็นเท็จ Q ก็มีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อเจอหรือค่าที่ออกมาจะกลายเป็นเท็จส่วนแถวที่เหลือก็จะเป็นจริงหมดเมื่อเรารู้ว่าในวงเล็บเนี่ยค่าความจริงของแต่ละแถวเป็นอะไรเป็นยังไงแล้วก็เอามาคิดในแถวของถ้าแล้วต่อเลยนะครับก็ถ้าแล้วมีกรณีหนึ่งก็คือถ้าพจน์หน้าเป็นจริงพจน์หลังเป็นเท็จค่าที่ออกมาจะเป็นเท็จแต่ว่าจากการดูตารางนะครับไม่มีแถวไหนเลยที่มีพจน์หน้าเป็นเท็จพจน์หน้าเป็นจริงแต่พจน์หลังเป็นเท็จค่าความจริงของแถวนี้จึงมีค่าความจริงเป็นจริงครับแล้วพอแถวนี้นะครับเมื่อแถวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงทุกตัวก็จะไปตรงกับนิยามของสัจจนิยามก็คือมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีครับดังนั้นพีแล้วพีหรือคิวเป็นสัจจนิยามนี่เป็นการคิดแบบที่หนึ่งนะครับในการใช้ตาราง
เดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันเลยต่อไปนะครับเราก็จะมาทำขั้นตอนที่2ดูที่ที่2ก็คือว่าให้ประโยคมายาวๆแต่ว่าในข้อนี้ผมขอใช้โจทย์เดิมนะครับก็วิธีการทำก็คือว่าให้เราอะใส่สัญลักษณ์ค่าความจริงที่เป็นเท็จตัวที่เราจะคิดเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือว่าในวงเล็บเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่คิดก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใส่ค่าความจริงเป็นเท็จตัวที่2คือตัวนี้นะครับตัวท่าแล้วเนี่ยเราให้ค่าความจริงเป็นเท็จไปเลยครับพอเราใส่ค่าความจริงเป็นเท็จไปแล้วตัวนี้นะครับมันคือเครื่องหมายท่าแล้วท่าแล้วเนี่ยจะเป็นเท็จได้แค่กรณีเดียวครับก็คือว่าบางคนหน้าเป็นจริงแต่บางคนหลังเป็นเท็จเราก็ใส่เลยครับบางคนหน้าเป็นจริงแต่บางคนหลังเป็นเท็จแล้วเราก็ยากไหมยากอยู่พอเราแยกเสร็จปุ๊บทีนี้ในบรรทัดนี้นะครับทำให้เราทราบว่า P ข้างนอกเนี่ย P ตัวนี้นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงเราก็ใส่กันไว้ก่อนครับต่อมาเรามาทำกันในวงเล็บในวงเล็บเนี่ยสัญลักษณ์ที่ใช้คือหรือกับค่าความจริงที่เป็นเท็จหรือเนี่ยถ้าเกิดค่าความจริงของมันเป็นเท็จจะเกิดแค่กรณีเดียวครับก็คือประพจน์หน้าเป็นเท็จกับประพจน์หลังเป็นเท็จเราก็ใส่ไปเลยประพจน์หน้าเป็นเท็จประพจน์หลังเป็นเท็จเป็นใหม่กว่าทีนี้ในขั้นตอนนี้ทำให้ทราบว่าในวงเล็บเนี่ย P กับ Q มีค่าความจริงเป็นอะไรแล้วก็ใส่กันนะครับ P Q เอาละลองดูดีๆนะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเรามีพจน์ที่เป็นตัวแปรคือ2ตัวก็คือ P กับ Q แต่ว่า P เราอ่ะมี2ตัวในโจทย์นี้ก็คือ P ในวงเล็บกับ P นอกวงเล็บเราดูนะครับว่าค่าของ P ในวงเล็บกับนอกวงเล็บเนี่ยจะต่างกันโดย P ในวงเล็บเนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นเท็จส่วน P นอกวงเล็บเนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อไหร่ที่เราทำวิธีขั้นตอนที่2แล้วเกิดข้อขัดแย้งนะครับข้อนั้นจะเป็นสัจจะนิรันดร์ครับดังนั้น P แล้ว P หรือ Q ก็จะเป็นสัจจะนิรันดร์สรุปก็คือนะครับให้ถ้าหากว่าโจทย์ที่ให้มานั้นยาวและเยอะก็ให้แนะนำให้ทำวิธีที่2นะครับเพราะว่าจะประหยัดเวลาแล้วก็จะง่ายแต่ว่าอาจจะทำให้งงนิดๆช่วงถามครับเพราะถ้าเกิดมันเยอะมันจะแตกยาวก็ต้องงงสรุปอีกครั้งครับถ้าหากให้โจทย์ยาวแบบนี้แล้วเราต้องการคิดวิธีที่2ให้เรานำค่าความจริงเป็นเท็จเนี่ยไปใส่ในสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์สุดท้ายครับที่อยู่นอกวงเล็บวงเล็บสุดท้ายคือแบบสมมติว่าให้โจทย์มาเยอะเลย P ท่าแล้ววงเล็บใหญ่วงเล็บติกาวงเล็บเล็กอะไรเนี่ยครับให้เราเนี่ยใส่ค่าความจริงในสัญลักษณ์ตัวข้างนอกเพราะอะไรเพราะว่าสัญลักษณ์ตัวข้างนอกเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่สุดท้ายถ้าหากว่าเราให้ค่าความจริงมันเป็นเท็จปั๊บแล้วเวลาเราคิดไต่กลับไปหาจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะหาว่าค่าความจริงของแต่ละพจน์เนี่ยเป็นอย่างไรเรามาเทียบกันถ้าหากเกิดข้อขัดแย้งเนี่ยมันก็จะเป็นสัจจนิรันดร์เพราะสัจจนิรันดร์นั้นคือความจริงทุกกรณีแต่ว่าเวลาทำโจทย์เราสมมุติให้มันเป็นเท็จถ้าเกิดข้อขัดแย้งก็จะเป็นสัจจนิรันดร์แต่ถ้าหากว่าเราคิดแล้วมันไม่มีข้อขัดแย้งอะไรเลยคือแบบคิดอ่ะสมมตินะครับคิดแล้วตัวนี้ก็เป็นเท็จมันก็จะไม่เกิดข้อขัดแย้งอันนี้ก็จะไม่เป็นสัจจนิรันดร์เพราะว่ามันเป็นเท็จตั้งแต่แรกที่เรากำหนดให้แล้วครับ
เอาละครับเรื่องต่อไปเราก็จะไปขึ้นเรื่องการอ้างเหตุผลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการอ้างเหตุผลในหัวข้อนี้นะครับโจทย์ส่วนมากเวลาเขาให้โจทย์มาเนี่ยเขาจะให้มา2หัวข้อใหญ่ก็คือ 1. เป็นเหตุเหตุเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีข้อเดียวนะครับมันจะมีข้อก็ได้กับ2ก็คือผลเนี่ยจะต้องมีข้อเดียวครับผลเนี่ยจะมีข้อเดียวโดยวิธีการทำโจทย์นะครับถ้าเขาให้เหตุเนี่ยมาหลายเหตุเนี่ยให้เราเอาเหตุเนี่ยมาเชื่อมด้วยสัญลักษณ์ก็คือและพอเหตุเชื่อมกันหลายเหตุจนครบนะครับแล้วเราจะไปเชื่อมผลให้เราใช้สัญลักษณ์ก็คือท่าแล้วนะครับจะลองเขียนดีกว่าเหตุแล้วก็ไปผลถ้าจะเอาเหตุเชื่อมเหตุเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเหตุเนี่ยไปเชื่อมกับผลเราจะใช้สัญลักษณ์คือท่าแล้วเรามาทำโจทย์ดีกว่าครับโจทย์นะครับมีอยู่ว่าเหตุที่หนึ่งเหตุแรกถ้าผมรวยแล้วผมจะเป็นส.ส.ผมจะสมัครส.ส.เหตุที่สองนะครับถ้าผมไม่เป็นครูแล้วผมจะสมัครส.ส.ต่อไปนะครับเป็นผลผลก็คือถ้าผมรวยแล้วผมจะไม่เป็นครูเอาละครับพอมาถึงตรงนี้ก่อนเราจะทำนะครับให้เราดูที่เหตุก่อนเหตุเนี่ยมี2ข้อนะครับก็คือถ้าผมรวยแล้วผมจะสมัครส.ส.กับข้อ2ถ้าผมไม่เป็นครูแล้วผมจะสมัครส.ส.ลองสังเกตนะครับในแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีประโยคหน้ากับประโยคหลังก็เหมือนเป็นประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายแล้วครับก็คือถ้าผมรวยผมจะสมัครส.ส.ถ้าเราจะแบบนี้นะครับให้เราแทนประโยคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นประพจน์นะครับโดยผมจะแทนเพราะว่าผมรวยเนี่ยเป็นประพจน์ P คือตัว P นะครับส่วนผมจะสมัครส.ส.เนี่ยผมขอแทนเป็นประพจน์ Q ต่อไปข้อ2ถ้าผมไม่เป็นครูแล้วผมจะสมัครส.ส.ผมไม่เป็นครูผมจะสมัครส.ส.ผมไม่เป็นครูเนี่ยข้อสังเกตนะครับถ้าหากว่าเราลองสังเกตเหตุดีๆเนี่ยบางข้อเนี่ยจะมีคำว่าไม่เนี่ยในนิยามของสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมีความหมายคล้ายกับนิเศษเพราะว่าอะไรนิเศษเนี่ยเวลาไปวางไว้หน้าประพจน์ตัวไหนเนี่ยค่าประพจน์ตัวนั้นเนี่ยก็จะมีความหมายตรงข้ามอย่างเช่นพอ P ปกติพจน์ P มีค่าความจริงเป็นจริงพอใส่นิเศษก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จเหมือนกันเลยครับถ้าหาว่านี่เป็นประพจน์หนึ่งผมเป็นครูพอเติมแม่เข้าไปผมไม่เป็นครูก็เหมือนกับว่าเติมนิเศษลงไปหน้าคนนั้นเป็นนิเศษประพจน์อีกตัวนึงนะครับ
ก็ผมขอแทนผมไม่เป็นครูอันนี้เป็นนิสิตอานะครับจะได้ไม่ซ้ำกับพอพดอื่นส่วนผมจะสมัครสอนเนี่ยมันซ้ำกับประโยคเหตุแรกแล้วนะครับก็เอาพอพดตัวนั้นมาใส่ได้เลยครับก็คือคิวส่วนผลก็เหมือนกันเลยครับเปลี่ยนประโยคให้อยู่ในรูปพอพดผมรวยผมโดนแล้วแทนไปด้วยพอพดพีแล้วก็มาใส่เลยครับพีผมจะไม่เป็นครูเราแทนแล้วในเหตุที่สองนะครับแล้วก็มาใส่เลยครับก็คือนิสิตนะทีนี้นะครับในเหตุกับผลเนี่ยในเหตุแรกเนี่ยมันมีคำว่าถ้าแล้วนะครับลองสังเกตดูถ้าแล้วเนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์ของมันนะครับนั่นก็คือลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวาเนี่ยครับมันมีชื่อว่าท่าแล้วเอ้ยท่าจุดๆๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็นำสัญลักษณ์ตรงนี้มาแทนเหมือนแบบพูดได้เลยครับก็คือถ้าผมรวยแล้วผมจะสมัครสอก็หมายถึง P แล้ว Q นั่นเองครับในเหตุที่2ถ้าผมไม่เป็นครูแล้วผมจะสมัครสสเหมือนกันนะครับก็แทนไปเลยนิสิตอาแล้วคิวเพราะในเหตุนี้มันมีคำว่าถ้าแล้วผลเองก็เหมือนกันเลยครับถ้าผมรวยแล้วผมจะไม่เป็นครูก็หมายถึง P แล้วนิสิตคิวเสร็จแล้วทีนี้เราก็นำเหตุทั้งสองข้อนะครับมาเชื่อมกันให้เป็นบรรทัดเดียวกันก็คือP แล้ว Q เวลาจะเชื่อมเหตุนะครับให้เรานำสัญลักษณ์ที่มีชื่อว่าและเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมอย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยเหตุจะเชื่อมเหตุเนี่ยให้ใช้และเหตุเราจะใช้และนะครับแต่ถ้าหากเหตุไปผลเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือท่าแล้วนะครับเหตุเชื่อมเหตุเราใช้สัญลักษณ์และถ้าผมไม่เป็นครูแล้วผมจะทำมาสอสอก็คือนิสิตอาแล้วคิวทีนี้พอเหตุจะไปเชื่อมผลก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือ5แล้ว P แล้วนิสิตอาเอาละครับทีนี้วิธีการทำนะครับก็ทำคล้ายๆกับสัจจะนิรันดร์เลยครับโดยเราจะแทนเครื่องหมายตัวนอกสุดนะครับเป็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือ5แล้วเนี่ยครับมันเป็นตัวนอกสุดตัวหลังสุดเราก็จะให้ค่าความจริงของมันเป็นเท็จใส่เลยครับเทปทีนี้นะครับพอค่าแล้วเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเกิดได้แค่กรณีเดียวครับก็คือประพจน์หน้าประพจน์เล็กประพจน์ใหญ่สุดมีค่าความจริงเป็นจริงกับวงเล็กๆมีค่าความจริงเป็นเท็จใส่เลยครับจริงเท็จเล็กทีนี้นะครับสำหรับพี่ถ้าพี่จะจดแบบเนี้ยพี่จะทำวงเล็กๆก่อนเพราะว่ามันจะง่ายกว่าเผื่อเวลาเราเขียนวงเล็บใหญ่แล้วอาจจะมีปัญหาก็คือเราไม่รู้ค่าความจริงของ2ตัวแปรเลยอย่างเช่นนะครับเราไม่รู้ค่าความจริงของตัวแปรเลยจะทำให้เราเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะว่าให้ทำวงเล็บเล็กก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ค่าของ2ตัวนี้แล้วเราสามารถนำแทนค่าอื่นได้มาลองเลยครับในวงเล็บนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็เจอเครื่องหมายท่าแล้วแล้วท่าแล้วโอกาสที่จะเกิดเป็นเท็จมีแค่กรณีเดียวครับก็คือหน้าจริงหลังเท็จใส่ไปเลยครับหน้าจริง
หลังเพชรทีนี้ทำให้เราได้ทราบค่าแล้วนะครับว่า P เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงและนิเศษ Q นิเศษ R เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จทีนี้เราก็มาทำในวงเล็บใหญ่กันต่อเลยครับก็คือวงเล็บใหญ่ค่าความจริงของแร่เนี่ยเป็นจริงทำให้ทราบว่าสองเล็บเนี่ยจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงด้วยเพราะว่าแร่เนี่ยจะเป็นจริงได้กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังก็จริงหน้าจริงหลังจริงพอหน้าจริงหลังจริงแล้วเราเข้ามาทำวงเล็บแรกเลยครับ P แล้ว Q P แล้ว Q แล้วก็มีค่าความจริงเป็นจริงมีเกิดขึ้นได้ถึง3กรณีเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่ทำนะครับเราไปทำวงเล็บหลังก่อนก็คือจริงเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าหากเรามาทำวงเล็บนี้ก่อนเราจะเสียเวลาเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า P และ Q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพี่แนะนำนะว่าให้ทำวงเล็บเล็กก่อนเพื่อที่เราจะได้นำค่าพวกนี้มาแทนได้ก็คือเนี่ยครับเรารู้ค่าความจริงของ P กับนิเศษ R แล้วเพราะว่าเราคิดจากวงเล็บเล็กก่อนเราก็นำค่าพวกนี้มาแทนค่าใส่ในนี้เลยครับ P จากเว็บแรกมีค่าความจริงเป็นจริงเราก็ใส่เลยครับ P มีค่าความจริงเป็นจริง Q เกิดได้แค่กรณีเดียวครับว่าถ้าหากว่าจะให้ค่าความจริงเป็นจริงเพราะถ้าหากว่า Q เราแทนเป็นเท็จค่าที่ออกมาก็จะเป็นเท็จครับมันจะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้น Q เนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นเพื่อที่จะได้ไม่ขัดแย้งกันครับวงเล็บนี้เสร็จแล้วเราก็มาคิดวงเล็บนี้ต่อนิเศษ R เราคิดไปแล้วครับว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จใส่ครับเท็จเนี่ยพอเจอเครื่องหมายท่าแล้วถ้าเท็จอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหลังจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่าในวงเล็บหน้าเราให้ EQ เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะแทน Q เนี่ยตัวนี้ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับมันไม่เกิดข้อขัดแย้งเลยนะครับทำให้ทราบได้ว่าข้อนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์เพราะไม่เกิดข้อขัดแย้งเลยพอไม่เป็นสัจจนิรันดร์แล้วก็จะไม่สมเหตุสมผลด้วยครับเพราะว่าถ้าหากข้อนี้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาก็จะมันก็จะเป็นสัจจนิรันดร์พอเป็นสัจจนิรันดร์แล้วมันก็จะส่งเหตุส่งผลเหมือนกันครับเดี๋ยวข้อนี้ไม่เจอข้อขัดแย้งจึงไม่ส่งเหตุส่งผลตรงนี้แล้วกันไม่ขัดแย้งไม่เป็นสัจจนิรันดร์ไม่สมเหตุสมผลอีกว่านะครับถ้าหากว่าเราจะทำหัวข้อนี้การอ้างเหตุผลเนี่ยเหตุเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาแค่ข้อเดียวนะครับมันจะเอามาทีข้อก็ได้แต่ผลเนี่ยต้องมีข้อเดียวแล้วเวลาเราคิดเราก็ควรจะแทนประโยคเนี่ยเป็นตัวสัญลักษณ์เป็นตัวพจน์เพื่อที่จะได้มาทำเป็นประพจน์ข้างล่างนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหตุเนี่ยเวลาจะเชื่อมเป็นเหตุอย่างเองเนี่ยเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์และใช้เชื่อมเหตุด้วยกันแต่ถ้าเกิดเหตุจะไปเชื่อมกับผลเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์คือท่าแล้วนะครับพอเราทำเรียงประโยคเสร็จปั๊บเราก็จะนำสัจจนิรันดร์มาช่วยโดยการที่เอาตัวนอกสุดหรือตัวที่ตัวสุดท้ายเนี่ยคือตัวนี้นะครับท่าแล้วตรงเนี้ยให้กลายเป็นเท็จให้มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยคิดเรียงกลับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาว่าประพจน์แต่ละตัวเนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรถ้าหากเกิดข้อขัดแย้งนะครับเกิดข้อขัดแย้งขึ้นจะทำให้ตัวข้อเนี้ยเกิดข้อขัดแย้งพอเกิดข้อขัดแย้งก็จะเป็นสัจจนิรันดร์พอเป็นสัจจนิรันดร์ก็จะสมเหตุสมผลแต่ถ้าหากว่าเราทำโจทย์แล้วไม่เกิดข้อขัดแย้งเลยมันก็จะไม่เป็นสัจจนิรันดร์แล้วก็จะไม่สมเหตุสมผลนะครับเอาล่ะขึ้นเรื่องถัดไปอ
ต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปก็คือประโยคเปิดในหัวข้อนี้จริงๆมันคือหัวข้อประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณนะครับแต่ว่าขอแยกมาคุยทีละตัวดีกว่าจะได้ง่ายเอาละครับ ประโยคเปิดประโยคเปิดคืออะไรประโยคเปิดก็คือประโยคที่มีที่เป็นประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธนะครับโดยถ้าหากในประโยคนั้นมีตัวแปรแต่ไม่มีบอกค่าไม่มีบอกค่าตัวแปรมีตัวแปรเฉยประโยคนั้นจะเป็นประโยคที่ไม่เป็นบางคนนะครับแต่ถ้าในประโยคนั้นมีตัวแปรแล้วบอกค่ามันก็จะเป็นประโยคที่เป็นประพจน์ครับค่านั้นนำมาจากไหนค่านี้นะครับจะเอามาจากเอกภพสัมพัทธ์หรือตัว U งั้นเรามายกตัวอย่างกันเลยนะครับในรูปแบบนี้นะครับ x + 2 เท่ากับ 5 เนี่ย เห็นนะครับมันจะมีตัวแปรแต่ว่าเราจะไม่รู้ค่าตัวแปรพอเราไม่รู้ค่าตัวแปรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ประโยคนี้ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ค่าเลยทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่เป็นปรากฏนะครับก็คือมีตัวแปรแต่ไม่รู้ค่าแต่ถ้าหากว่าเอกภพสัมพัทธ์มาช่วยหรือตัว u แล้วก็บอกสมาชิกมานะครับว่ามีตัวอะไรบ้างทีนี้พอเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็แค่นำค่าเนี่ยไปแทนในประโยคนี้พอเรารู้ค่าแล้วมีตัวแปรแล้วรู้ค่าก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องเรามาลองแทนดีกว่าครับแทน x เท่ากับ1x เท่ากับ1ก็แทนทุกที่ที่มี x ก็เป็น1 1บวก2เท่ากับ51บวก2เท่ากับ5แต่ความเป็นจริงแล้ว1บวก2มันได้3 3นี้ไม่มีทางเท่ากับ5ครับทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นเท็จหรือเป็น F ต่อไปเรามาลองแทนค่านะครับว่า x เท่ากับ22บวก2เท่ากับ5ความเป็นจริงแล้ว2บวก2มันได้4ครับมันไม่เท่ากับ5ก็เลยทำให้ประโยคนี้นะก็ยังเป็นเท็จเห็นไหมครับพอเราแทนค่าไปแทนค่าตัวแปรไปแล้วทำให้เราสามารถบอกได้ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จได้พอรู้ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่เป็นปรากฏครับที่เราสามารถบอกได้ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จต่อไปสุดท้ายครับแทน x เท่ากับ3 3บวก2อันนี้นะครับ3บวก2เท่ากับ5 5เท่ากับ5อันนี้ก็ถูกต้องทำให้เป็นประโยคที่เป็นจริงนี่แหละครับประโยคเปิดก็แค่รู้ว่าในโจทย์นั้นนะมันมีตัวแปรหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยถ้ามันไม่ได้บอกค่าก็จะเป็นประโยคที่ไม่เป็นประพจน์แต่ถ้าเกิดมีตัวแปรแล้วเขาบอกค่าเข
5นั้นเอามาจาก universe นะครับค่า u เอกภพสัมพัทธ์ในเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมันจะมีเลขอยู่แล้วเราก็แค่นับเลขในเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมาแทนค่าในตัวแปรทีละตัวนะครับพอเราแทนค่าได้แล้วเราก็จะทราบว่าในประโยคนั้นน่ะเป็นจริงหรือเป็นเท็จพอทราบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จมันก็จะเป็นประโยคที่เกิดมาคนนั่นเองครับเป็นเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปเกี่ยวกับตัวบ่งปริมาณตัวบ่งปริมาณคืออะไรตัวบ่งปริมาณนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่จะวางไว้หน้าประโยคหน้าประโยคเปิดนะครับโดยสัญลักษณ์ในตัวบ่งปริมาณนะครับจะมี2ตัวนั่นก็คือ for all กับ for some for all นะครับจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆ a ความFor all A A ครับ For all ก็หมายถึงเอาทุกตัวครับหมายถึงทั้งหมดแต่ถ้าเป็น For some เราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว E ครับ E กลับด้านหมายถึงอะไรหมายถึงเอาแค่บางตัวครับแค่บางตัวทีนี้พอรู้จักฟอร์ฟอร์ทำแล้วในตัวบ่งปริมาณนะครับมันจะมีประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ2แบบก็คือตัวบ่งปริมาณในประโยคนั้นตัวเดียวกับตัวบ่งปริมาณในประโยคนั้น2ตัวครับโดยเราจะเริ่มตัวบ่งปริมาณในประโยคที่มีตัวเดียวนะครับก็มี for all x หมายถึงอะไร for x ใน px มันหมายถึงเราแทนค่า x นะครับจากเอกภพสัมพัทธ์เราแทนค่า x เนี่ยในเอกภพสัมพัทธ์ทุกตัวนะครับที่ทำให้ค่า x ข้างในนะครับของเล็บเป็นจริงถ้าหากเราแทนค่าแล้วเป็นจริงทุกตัวมันก็จะเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราแทนค่า x ในเอกภพสัมพัทธ์ทุกตัวแล้วแต่ว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวนะครับเป็นเท็จจะทำให้ประโยคนั้นเป็นเท็จนะครับค่าในทีนี้เป็นเท็จทันทีมีตัวที่ทำให้
ต่อไปนะครับฟอร์ซัมฟอร์ซัมตัว E กับหน้านะครับฟอร์ซัมตัวนี้หมายถึงอะไรมันหมายถึงค่านะครับในกระพงสัมผัสฟอร์ซัมเนี่ยจะต่างกับฟอร์ออก็คือว่าขอแค่มีค่าในกระพงสัมผัสตัวเดียวนะครับที่แทนใน x แล้วทำให้ประโยคข้างในนี้ครับเป็นจริงขอแค่มีตัวเดียวนะครับค่าความจริงก็จะเป็นจริงทันทีมันจะต่างกับฟอร์ออฟอร์ออเนี่ยจะต้องแทนค่าในกระพงสัมผัสทุกตัวถ้าเกิดแทนค่าทุกตัวแล้วมันเป็นจริงมันถึงจะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดแทนค่าครับค่าถ้าเป็นเท็จหนึ่งตัวแค่ตัวเดียวสลับฟอร์ออนั้นค่าความจริงของประโยคนั้นก็จะเป็นเท็จอีกรอบนะครับ for x ใน tx หมายถึงมี1ตัวที่ทำให้เป็นเท็จเพียงตัวเดียวโดยการแทนค่า x ในเอกพจน์สัมพัทธ์ต้องแทนทุกตัวนะครับถ้าเกิดแทนค่าแล้วมี1ตัวที่เป็นเท็จค่าความจริงของ for ในประโยคนั้นก็จะเป็นเท็จแต่สำหรับ for sum เมื่อไหร่ที่เราแทนค่า x ในเอกพจน์สัมพัทธ์นะครับของแค่ตัวเดียวถ้าหากเราแทนค่าไปแล้วทำให้ประโยคข้างในนะครับเป็นจริงค่าความเป็นจริงนั้นก็จะเป็นจริงเลยก็คือถ้า x เราเจอค่าความเป็นจริงแล้ว1ตัวก็ตอบจริงได้เลยไม่ต้องคิดต่อแต่สำหรับ for ถ้าเกิดเราคิดตัวแรกจะเป็นเท็จก็ตอบเท็จได้เลยไม่ต้องไปคิดต่อครับเพราะสำหรับ for ก็คือทุกตัวต่อไปนะครับประโยคที่มีตัววงปริมาณ2ตัวในประโยคจะเป็นยังไงนะสำหรับ2ตัวนะครับมันก็จะหมายถึงการที่ตัวหน้าเนี่ยจะไม่ใช่มีแค่ x แล้วมันจะมี y มาเพิ่มแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ for all โดดๆหรือ for sum โดดๆแล้วอาจจะมีทั้ง for all for sum for sum for all หรือ for all ทั้งคู่ for sum ทั้งคู่ก็ได้ครับเรามาดูที่ตัวแรกเลยดีกว่า for all ทั้งคู่for all x for all y หมายถึงอะไร for all x ใน px ด้วยfor all x กับ for all y เนี่ยหมายถึงว่าแทนค่า x ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วก็แทนค่า y ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้ประโยคข้างในนี้เป็นจริงมันก็หมายถึงสลับ for x for all y นะครับมันหมายถึงแทนค่า x ทุกตัวที่ทำให้ค่า y ที่แทนในกระพงสัมพัทธ์ทุกตัวเนี่ยเมื่อแทนกันแล้วทำให้ประโยคนี้เป็นจริงต้องแทนทุกตัวนะครับทั้ง x ทั้ง y ต้องแทนทุกตัวในกระพงสัมพัทธ์แล้วทำให้ px อันนี้ครับเป็นจริงมันจะทำให้ค่าความจริงนั้นเป็นจริงครับสำหรับ for x for y เนี่ยต้องแทนทุกตัวครับทั้ง x ทั้ง y ต่อไปนะครับก็ for sum for sum ผมขอเขียนประกาศเลยนะครับจะได้แยกสีหมายถึงอะไร for sum x for sum y อันนี้จะง่ายสุดครับ
เพราะอะไร for all เอ้ย for some x เนี่ยก็หมายถึงว่าแทนค่า x บางตัวในเอกภพสัมพันธ์ for some y ก็เหมือนกันครับแทนค่า x บางตัวในเอกภพสัมพันธ์แล้วคือทั้ง x ทั้ง y เนี่ยเอามาแค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวก็ได้ขอแค่อย่างตัวเนี่ยที่ทำให้ประโยคนี้เป็นจริงค่าความจริงในประโยคนั้นก็จะเป็นจริงทันทีครับโอ้ค่าความเป็นจริงfor sum x for sum y นะครับขอแค่แทนค่า x 1ตัวจากเอกภพสัมพันธ์แล้วก็ y 1ตัวจากเอกภพสัมพันธ์นั้นทำให้ค่าในประโยคนี้เป็นจริงนะครับก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงทันทีต่อไป for all x for sum y หมายถึงอะไร for all x for sum y นะครับมันก็จะหมายถึงว่า x ทุกตัวที่เราแทนค่าในเอกภพสัมพันธ์นะครับกับ y แค่บางตัวที่แทนค่าในเอกภพสัมพันธ์แล้วทำให้ค่าในวงเล็บเป็นจริงก็อย่างเช่น x ในเอกภพสัมพันธ์มี3ตัว x เนี่ยต้องแทนทุกตัวที่ทำให้ y เนี่ยแค่ค่าบางตัว1ใน3เนี่ยนะครับที่แทนแล้วทำให้ประโยคนี้น่าเป็นจริงครับ x ทุกตัวแต่ y แค่ตัวเดียวที่แทนแล้วประโยคเป็นจริงแล้วก็กรณีสุดท้ายแล้วครับก็คือ for some x กับ for all y หมายถึงอะไรก็หมายความว่าแทนค่า x แค่บางตัวนะครับ x แค่ตัวเดียวแต่ว่าแทน y เนี่ยในเอกภพสัมพันธ์นะครับทุกตัวแล้วทำให้ค่าประโยคใน x เนี่ยครับเป็นจริงประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ2ตัวนะครับมันหมายถึงกรณีแรกนะครับ for all x for all y ใน px px ก็คือในโจทย์กำหนดมาให้ก็คือเมื่อไหร่ที่เรา x ทุกตัวในเอกภพสัมพันธ์มาแทนแล้วก็ y ทุกตัวในเอกภพสัมพันธ์มาแทนค่าแล้วทำให้ประโยคนี้นะครับเป็นจริงต้องเป็นจริงทุกตัวนะครับที่แทนไปค่าความจริงก็จะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเราแทนแล้วแค่ตัวเดียวแล้วเจอเท็จเลยก็ให้เขียนไปเลยครับว่าค่าความจริงของประโยคประพจน์ในนั้นเป็นเท็จแต่สำหรับ for sum 2ตัวนะครับ for sum x for sum y ถ้าเกิดเราเอา for sum x เนี่ยเอาค่าจากเอกภพสัมพันธ์เนี่ยมาตัวนึงแล้วก็เอาค่าในเอกภพสัมพันธ์เนี่ยมาแทนใน y ตัวนึงแล้วทำให้ประโยคประพจน์ในนี้นะครับเป็นจริงค่าความจริงก็จะเป็นจริงเลยขอแค่ตัวเดียวนะครับในทั้ง x ทั้ง y เนี่ยเมื่อแทนค่าไปแล้วทำให้เป็นจริงค่าความจริงของประโยคนั้นก็จะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเราแทนแล้วแค่ตัวนึงในเอกภพสัมพันธ์แล้วแทนแค่ตัวเดียวแต่ว่าไม่เจอเลยก็จะเป็นค่าความจริงเป็นเท็จสำหรับ for all x กับ for sum y มันหมายความว่า x ทุกตัวที่แทนในเอกภพสัมพันธ์แล้วทำให้ y เนี่ยแค่ตัวเดียวในเอกภพสัมพันธ์ที่เราแทนไปเนี่ยนั่นทำให้ประโยคเป็นจริงก็จะทำให้ประโยคที่จบกำหนดนะครับเป็นจริงขอแต่ต้องให้ x ทุกตัวนะครับต้องแทนค่า x ทุกตัวในเอกภพสัมพันธ์นะครับแต่ว่า y เนี่ยแทนแค่ตัวเดียว
ถ้าแทนแล้วประโยคนั้นเป็นจริงก็ตอบได้เลยครับว่าข้อความจริงจริงแต่ถ้าเกิดเราแทน x แล้วเกิดเท็จหนึ่งตัวก็ให้เขียนไปเลยครับว่าประโยคนั้นเป็นเท็จเพราะว่า x เนี่ยต้องแทนทุกตัวประโยคนั้นถึงจะเป็นจริงส่วนกรณีสุดท้ายนะครับ for some x for all y มันหมายถึง all x เนี่ยใน x กับพจน์สัมพันธ์เนี่ยแค่หนึ่งตัวกับ for all y ก็คือค่า y ใน x กับพจน์สัมพันธ์เนี่ยทุกตัวมาแทนในประโยค x เนี่ยเอาแค่บางตัวแต่เราอะต้องแทน y ทุกตัวถ้าเกิดเราหา x ตัวนึงที่แทน y ทุกตัวไม่ได้ก็ให้ตอบประโยคนั้นว่าเป็นค่าความจริงเป็นเท็จได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราหา x แค่ตัวนึงมาแทนค่า y ได้ทุกตัวก็ให้เขียนเลยครับว่าประโยคนั้นมีค่าประพจน์ความจริงเป็นจริงเอาแล้วนะครับสำหรับผมมาปิวเตอร์ติวขนาดนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์ก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดอยากให้มีการติวแบบนี้ขึ้นมาใหม่ก็บอกพวกพี่ได้นะครับพวกพี่จะจัดให้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สอบกลางภาคนะครับขอให้น้องๆตั้งใจนะครับถึงแม้พี่จะติวแค่นี้แต่พี่คิดว่าอย่างน้อยมันน่าจะมีออกสอบนะเพราะว่าพี่ผ่านมาแล้วอ่ะเขาจะชอบออกสอบสัจจมิลานแล้วก็ประมวลปริมาณมากเพราะว่ามันใช้ในการคำนวณเยอะก็ขอให้น้องๆเนี่ยตั้งใจการทำข้อสอบนะแล้วก็ถ้าน้องคิดว่าตอนสอบเนี่ยเราค่อยมาอ่านทีหลังเนี่ยคิดว่ามันทันเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าน้องคิดผิดเพราะว่าเวลาสอบวันนึงเนี่ยมันไม่ได้สอบแค่วิชา2วิชานะน้องมันสอบทีหลายวิชาเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ยังไม่สายนะน้องให้รีบไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีก็ขอให้น้องทำข้อสอบได้ทุกคนนะครับขอให้สอบผ่านวิชาได้เกรด4ขอให้เรียนเก่งๆนะเอาล่ะสำหรับโครงการโฟมาติวเตอร์สำหรับวันนี้คณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ม.4 เทอม 1ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ